ถ้าเป็นแบบนี้ Exynos ก็ตาม Snapdragon ทันแล้วดิสวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกคนวันนี้นะครับสันเสริญนะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนอีกแล้วเกี่ยวกับเจ้า Samsung นะครับ Note 20 Series นี่เองซึ่งอันนี้ก็เป็นข่าว Leaks and Rumor ล่าสุดนะครับผมจะใส่ข้อมูลทุกอย่างเอาไว้ตรงนี้เผื่อเวลาที่ทุกคนจะมากด Pause แล้วก็กลับมาย้อนอ่านกันได้นะครับเรื่องราวของวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับชิปเซ็ตล้วนๆเลยนะครับเรียกว่าเป็น1ข่าวร้ายแล้วก็1ข่าวดีของ Note 20 Series ข่าวแรกเนี่ยเป็นข่าวที่คอนเฟิร์มแล้วนะครับจากหัวหน้าฝ่ายมาร์เก็ตติ้งของโทรศัพท์มือถือจีนชื่อดังที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีในนามของเมยถูนะครับเขาได้โพสต์มานะครับเป็นภาษาจีนว่าจินเหนียเนี่ยมันเมยโยนะครับ865 plusก็คือหมายถึงว่าปีนี้เนี่ยเราในครึ่งหลังแล้วกันนะครับเราจะไม่ได้เห็น Snapdragon 865 Plus อย่างแน่นอนถ้าเกิดว่าเป็นตามนี้เนี่ยในครึ่งหลังเนี่ยเราก็ไม่ต้องคาดหวังนะครับกับการพัฒนาในเรื่องของความสามารถหรือว่า performance ของเจ้าตัวชิปเซ็ตนะครับก็คือชิปเซ็ตในปีนี้เนี่ยเรือธงก็คือ Snapdragon 865เท่านั้นเองไม่มี865 Plusและในปีนี้นะครับที่ตอนแรกๆเนี่ยที่มีข่าวออกมาว่าเจ้า Note Series โดยเฉพาะเจ้า Note 20 Series เนี่ยนะครับที่จะมาด้วย Snapdragon 865 Plus เนี่ยก็คือไม่จริงหรือถ้ามีจริงเนี่ยความเป็นไปได้ก็น้อยมากๆนะครับส่วนมาถึงข่าวดีกันดีกว่านะครับเราฟังข่าวร้ายกันมาแล้วส่วนในเรื่องข่าวดีเนี่ยในเรื่องของ Samsung นะครับ Note 20 Series เนี่ยเขาจะไม่ได้ใส่เจ้าตัว Exynos990มานะครับเขาจะมีการอัปเกรดนะครับผมจะใส่ข้อมูลเอาไว้นะครับขึ้นมาเรียกว่า Exynos 992ข่าวนี้นะครับก็เป็นข่าวที่ส่งตรงมาจากเกาหลีเลยเพราะว่าถ้าเรามานั่งเทียบกันจริงๆเนี่ยเจ้าตัว Snapdragon นะครับ865กับเจ้าตัว Exynos 990เนี่ยถ้าเทียบกันจริงๆเนี่ยมันรอบนี้มันค่อนข้างจะห่างชั้นกันพอสมควรนะครับแต่ครึ่งปีหลังเนี่ยผมว่าน่าสนุกนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าเจ้าตัว Snapdragon 865มันไม่มี Snapdragon 865 Plus แล้ว Exynos เนี่ย Samsung เนี่ยยังมีการพัฒนาต่อเป็น Exynos 992เข้าใจไหมคือตอนนี้เนี่ยมันเริ่มที่จะขึ้นมาเทียบเคียงเจ้า865ได้จากการเทสสกอร์พวกเบนช์มาร์กต่างๆเนี่ยนะครับเพราะว่ามันทำให้เรารู้ว่าเจ้าตัว Exynos 990ตัวเก่าเนี่ยมันแพ้เจ้าตัว Snapdragon 865อยู่ถึงประมาณเกือบ 30% นะครับซึ่งพอข่าวเจ้าตัวนี้เนี่ยเจ้า Exynos 992มาเนี่ยมันลือกันว่าจะทำให้เร็วกว่านะครับเจ้า Snapdragon 865อยู่ที่ประมาณมากกว่าประมาณ 1-3% ด้วยกันส่วนเจ้าตัว Exynos 992เนี่ยนะครับคือมันจะมาด้วยเจ้าตัว6นาโนมิเตอร์นะครับซึ่ง performance เนี่ยมันจะต้องเทพกว่าเจ้าตัว Exynos 990อย่างแน่นอนเพราะว่าตัว Exynos 990เนี่ยเขาใช้7นาโนมิเตอร์นะครับแล้วก็นี่ก็เป็นข้อมูลทั้งนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีข้อมูลมาอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีบมาอัปเดตทุกคนนะครับวันนี้ก็สันเสริญก็ขอลาไปก่อนถือว่าเป็นข่าวดีจริงๆของ Samsungในเรื่องของตัวชิปเซ็ตนะครับ Exynos เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาใส่มาจริงๆยกเว้นคือเขาจะตลบหลังเราแล้วก็ใส่แค่เจ้าตัว Exynos 990มานั้นก็คงอาจจะแอบเศร้านิดนึงนะครับก็ยังไงก็ถ้าเกิดว่าชอบก็กดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้เสริญก็ขอลาไปก่อนล้างมือใส่หน้ากากแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยสวัสดีครับ